ต่อกันที่เรื่องราวความคืบหน้ากรณีที่มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปหลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินนะคะคนนึงเนี่ยเป็นคุณหมออีกคนนึงเป็นนักธุรกิจความเสียหายมหาศาลนะคะใน2กรณีนี้รวมๆแล้ว140ล้านบาทคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุม2ผัวเมียซึ่งมีส่วนร่วมในขบวนการนี้นั่นก็คือไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการแถลงข่าวการจับกุมตัวนำมาโดยพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้การไซเบอร์นะคะแถลงผลการจับกุมนางสาวปทุมรัตน์เหม็งทองอายุ20ปีและนายสมศักดิ์ทองเรืองอายุ43ปีสองสามีภรรยาตามหมายจับของศาลอาญานะคะความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจับกุมได้ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านฉางข้างอาคาร5ถนนปทุมลาดหลุมแก้วตำบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากประมาณเดือนมิถุนายนปีที่แล้วอะค่ะตำรวจไซเบอร์เขารับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหาย2รายรายแรกเป็นนายแพทย์ที่จังหวัดชุมพรถูกคนร้ายหลอกโอนเงินจำนวนเนี่ย101ล้านบาทนะคะแล้วรายที่2เป็นนักธุรกิจประกอบกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ถูกคนร้ายเนี่ยหลอกโอนเงินจำนวน42ล้านบาทสอบปากคำเหยื่อทั้ง2แผนประทุษกรรมคล้ายกันเลยค่ะคนร้ายก็อ้างว่าเป็นพนักงานขนส่งบริษัทเอกชนออกอุบายว่ามีพัสดุที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อความบริสุทธิ์ใจให้ติดต่อพูดคุยกับตำรวจสภ.เมืองเชียงรายแพทเทิร์นคุ้นๆไหมคะคล้ายๆกันเลยนะคะพอติดต่อไปแล้วคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจระดับผู้กำกับสภ.เมืองเชียงรายก็แจ้งบอกว่าผู้เสียหาย2คนเนี่ยต้องโอนเงินในบัญชีธนาคารของผู้เสียหายมาตรวจสอบนะถ้าไม่โอนเงินมาจะมีการออกหมายจับผู้เสียหายทั้ง2ผู้เสียหายก็กลัวค่ะคุณผู้ชมก็เลยโอนเงินทั้งหมดไปให้ตรวจสอบจากนั้นผู้เสียหายพยายามติดต่อกับผู้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ผู้เสียหายก็เลยเชื่อว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันถูกหลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมีการไปแจ้งความค่ะกระทั่งต่อมาชุดสืบสวนก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายสมศักดิ์แล้วก็นางสาวปทุมรัตน์จึงนำกำลังเข้าจับกุมนะคะนอกจากนี้พอไปตรวจสอบประวัติของนายสมศักดิ์พบว่ามีหมายจับของศาลจังหวัดลำปางเมื่อปี65เช่นเดียวกันฐานความผิดร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะคะพลตำรวจโทวรวัฒน์เนี่ยบอกว่าจากแนวทางการสืบสวนผู้ต้องหาทั้งสองเป็นบัญชีสุดท้ายที่โอนไปยังบัญชีปลายทางของขบวนการก่อนที่ขบวนการดังกล่าวจะนำเงินที่หลอกลวงมาได้แปลงเป็นBinanceเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นคริปโตนะคะเป็นเงินดิจิตอลทั้งสองให้การปฏิเสธแล้วก็อ้างว่ามีเพื่อนเนี่ยชักชวนให้เปิดบัญชีจำนวน4บัญชีให้ค่าจ้างบัญชีละ500บาทพอเปิดบัญชีแล้วทางผู้ต้องหาก็ยินยอมให้รหัสในการทำธุรกรรมทางออนไลน์แล้วก็ไม่ทราบมาก่อนว่าบัญชีที่ถูกเปิดถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดกรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนในความผิดนั้นนะคะตามพ.ร.ก.หมายที่ออกมาบังคับใช้แล้วคดีนี้ตั้งแต่ผู้เสียหายแจ้งความทางตำรวจไซเบอร์เองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปจับกุมเครือข่ายตั้งแต่บัญชีม้าจนถึงผู้ที่เป็น call center ที่ไปพูดหลอกลวงเหยื่อรวมไปถึงมีการเฉลี่ยทรัพย์เนี่ยคืนให้ผู้เสียหายบางส่วนแล้วนะคะแล้วตอนนี้ทางชุดสืบสวนก็พิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้วเป็นชายชาวต่างชาติอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมเพื่อสาวถึงตัวการใหญ่ค่ะซึ่งไปจับกลุ่มคือผู้ต้องหาเป็นชายหญิง2คนนะครับซึ่งชายหญิงเนี่ยตรวจสอบความผิดเนี่ยเป็นบัญชีสุดท้ายที่ก่อนที่จะโอนเป็น Binance ซึ่งเราตรวจสอบพบว่าในคดีเนี่ยมีผู้เสียหายอยู่2ท่านก็คือหมอที่ชุมพร101ล้านกับอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ประกอบธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ลักษณะพฤติการก็คือหลอกว่ามีเงินนะครับเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินยาเสพติดนะครับแล้วก็ให้ส่งโอนบัญชีไปตรวจสอบโดยอ้างเป็นพุ่งกับสภ.เชียงรายเขาให้การว่ามีเพื่อนเขาชักชวนนะครับไปเปิดบัญชีให้คนละ2บัญชีนะครับโดยบอกว่าให้บัญชีละ500โดยผู้ต้องหาเองก็ให้การว่ายินยอมที่จะให้โอนทั้งหมดนะครับยินยอมให้ผู้ต้องหาเอาไปใช้ในการกระทำผิดนะครับทางตำ
ำรวจไซเบอร์บอกด้วยนะคะว่าหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายตัวใหม่ควบคุมบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์พบว่ามีบัญชีเปิดใหม่น้อยลงนะคะแต่ยังมีคนหลงผิดใจดีสู้เสือลักลอบเปิดบัญชีม้าอยู่โดยมีการเสนอราคารับจ้างเปิดบัญชีราคาเนี่ยสูงขึ้นนะคะตั้งแต่ 3-4 หมื่นบาทเลยขณะเดียวกันในส่วนของบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์ทางผบ.ตร.มีข้อสั่งการให้รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการปราบปรามกวาดล้างบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์ต่อไปด้วยค่ะครับ